สวัสดีครับเมื่อผมเล่ามาถึงเรื่องขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวีขึ้นไปสักการะพระศิวะที่ปราสาทพนมรุ้งอุทยานประวัติศาสตร์บุรีรัมย์จัดงานประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปีจัดงาน3วันติดต่อกันผมก็อยากจะทราบที่มาของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีว่ามีความเป็นมาเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับราชวงศ์มหิธรปุระอย่างไรก็เลยเขียนแผนผังให้ดูเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆบางท่านว่าพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเป็นธิดาของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พระนางมีโอรสชื่อนเรนทราทิตถ้าเป็นไปตามข้อความนี้แสดงว่าองค์นเรนทราทิตเป็นหลานของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ตากับหลานออกไปรบทำศึกด้วยกันเป็นคนละรุ่นแล้วครับแล้วหลานจะมีอายุเท่าไหร่ข้อมูลที่เราทราบกันคือองค์นเรนทราทิตเป็นหลานของพระเจ้าหิรัญญวรมัมถ้าคิดแบบแรกก็เป็นทวดกับเหลนยิ่งไปกันใหญ่ข้อมูลจากปริญญานิพนธ์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาทรงสันนิษฐานว่าพระนางอาจมีฐานะเป็นอาของพระเจ้าสุริยวรมัมหรือสุริยวรมัมที่2ส่วนนเรนทราทิตก็เป็นพระญาติลูกพี่ลูกน้องแบบนี้ดูสมเหตุสมผลกว่าภาพนี้จากจารึกพนมรุ้ง7สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าให้ความเห็นว่าพระนางภูปตินลักษมีเป็นน้องสาวของพระเจ้ากสิติธราทิตซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ดังนั้นพระนางภูปตินลักษมีเป็นน้องของพ่อจึงมีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าสุริยวรมันที่2แต่ภาษาขอไม่ใช้คำว่าอามีแต่คำว่านะจึงถือว่ามีศักดิ์เป็นนะของพระเจ้าสุริยวรมันที่2พระเจ้านเรนทราทิตผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2ครับดูตามแผนผังจะเข้าใจผมขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าพระเจ้ากสิติธราทิตก็เป็นหลานของพระเจ้าหิรัญญวรมันเช่นเดียวกันสรุปว่ารุ่นหลานกับหลานแต่งงานกันเองในเครือญาตินั่นคือพระเจ้าสุริยวรมันที่2กับพระเจ้านเรนทราทิตผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันโปรดสังเกตว่าชื่อนเรนทราทิตเรียกชื่อโดยไม่มีคำนำหน้าว่าพระองค์อย่างดีก็ขึ้นต้นว่าท่านนเรนทราทิตหรือองค์นเรนทราทิตทำไมถึงไม่มีคำนำหน้าเมื่อพระองค์มาบำเพ็ญพรตที่ปราสาทพนมรุ้งจึงมีชื่อเรียกนำหน้าว่ามหาโยคีนเรนทราทิตผมอยากจะให้ดูภาพนี้ก่อนผมเคยเห็นบางบทความเขียนว่าท่านนเรนทราทิตมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศักราช1688ถึง16935ปีเด็กชายอายุ5ปีจะออกไปร่วมรบกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2อย่างไรดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเมื่อมาดูรายพระนามกษัตริย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองอาณาจักรพระนครจะมีช่องว่างระหว่างพุทธศักราช1688ถึง1693 5ปีเป็นช่วงที่ขาดหายไปชื่อในกรอบล่างซ้ายที่ระบายสีเขียวทำให้เข้าใจว่าท่านเป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่มีอำนาจอยู่ที่เขาพนมรุ้งไม่ได้ลงไปเป็นกษัตริย์ที่เมืองพระนครอีกอย่างพระองค์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2จะลงไปยุ่งย่ามกับการปกครองของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ก็ไม่ได้เดี๋ยวผิดใจกันถ้าจะเป็นกษัตริย์ที่พี่หมายอาจจะเกิดการระแวงกันอีกจึงไปเป็นฤาษีดีกว่าถ้าเป็นสมัยหลังๆถ้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ออกไปบวชเช่นเจ้าฟ้าอุทุมพรและสมเด็จพระจอมเกล้าออกไปผนวดแสดงว่าไม่มายุ่งกับการเมืองกรณีพระเจ้านเรนทราทิตคงจะคิดแบบนี้เหมือนกันจะได้ไม่เป็นที่ระแวงของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่กำลังสร้างปราสาทนครวัดอยู่ในเมืองพระนครปราสาทพนมรุ้งองค์ประธานพระเจ้านเรนทราทิตก็เป็นผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งสร้างมาก่อนนานแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2พระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่5และมีการต่อเติมอีกในภายหลังในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผมจะนำภาพที่น่าสนใจในปราสาทพนมรุ้งมาให้ดูครับผมนำภาพจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์มาให้ดูคำว่านเรนทราทิตไม่มีคำนำหน้าว่าพระเจ้าหรือท่านหรือองค์จะใช้เมื่อเป็นฤาษีว่ามหาโยคีนเรนทราทิตถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งไม่ได้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครแต่เป็นกษัตริย์แห่งพิมาย
หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ดังตารางที่ผมได้นำเสนอไปแล้วถ้าใช้คำนำหน้าว่าพระเจ้านเรนทราธิตหรือมหาโยคีนเรนทราธิตก็ไม่ว่าอะไรไม่ผิดอะไรด้วยผมมีวิดีโอจากจดหมายเหตุกรุงศรีขออนุญาตนำมาเสนอเพิ่มเติมขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับที่ปราสาทประธานจึงปรากฏภาพโยคีมากมายภาพนี้คือการอภิเษกมหาโยคีนเรนทราธิตโดยพราหมณ์ที่วากรบัณฑิตมีโอกาสไปเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้งนะครับผมไปชมเกือบ10ครั้งแล้วก่อนที่รูปสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์จะส่งคืนมาให้ไทยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง9ด้วยต่อท้ายด้วยขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวีขึ้นปราสาทพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2567ขอขอบคุณผู้ถ่ายคลิปมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่ทับหลังประตูชั้นที่2ของมุกด้านทิศใต้ปราสาทประธานปราสาทพนมรุ้งปรากฏภาพแกะสลักที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นภาพพิธีอภิเษกนเรนทราทิตย์เจ้านายเชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งมีภาพพระองค์ประทับอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารส่วนที่หน้าบันด้านนอกโคปุระหลังกลางที่ระเบียงคดด้านทิศตะวันออกปรากฏเป็นภาพฤาษีถือประคำนั่งลลิตาสนะแวดล้อมด้วยบริวารนักวิชาการตีความว่าเป็นภาพโยคะทักษิณามูรติปางหนึ่งของพระศิวะในภาพของมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่ด้านการรักษาโรคซึ่งอาจหมายถึงนเรนทราทิตย์ที่ร่ำลือกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย